สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่แปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าสิบแนวเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มีลูกค้านะครับมารับที่สวนครับหนึ่งจ้านะครับลูกค้ามาจากของเจียมนะครับผมวันนี้ลูกค้ามาจากของเจียมนะครับผมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงจะเข้าหน้าฝนนะครับก็หญ้าสายพันธุ์นี้นะก็เหมาะมากนะครับที่จะปลูกในหน้าฝนนะครับเห็นไหมว่าลามออกนะครับหญ้าสายพันธุ์พวกนี้นะครับมันขยายพันธุ์โดยการเลื้อยไหลนะครับมันจะมีพวกซิกแนลหญ้าหวายแล้วก็แองโกล่าแล้วก็หญ้านายนะครับพวกนี้มันสายพันธุ์สเปเชียลเดียวกันนะครับมันก็ขยายพันธุ์เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าทนน้ำนะครับถ้าหญ้าที่ทนน้ำเหมาะแก่การปลูกในหน้าฝนก็คือซิกแนลแล้วก็หญ้านายนะครับผมสองสายพันธุ์นี้คือคุณสมบัติเหมือนกันครับทนน้ำนะครับทนน้ำได้ดีนะครับเหมาะปลูกในที่นานะครับเหมาะมากนะครับเพราะว่าแล้วก็หน้านี้นะครับหญ้าสองสายพันธุ์นี้จะเกิดได้เร็วมากมากนะครับเดือนหนึ่งก็จะตัดได้อยู่ประมาณ2ครั้งนะครับนี่คือจากประสบการณ์ที่ปลูกตรงนี้มานะครับก็แต่บอกว่าหน้าฝนนี้เหมาะแก่การปลูกหญ้าซิกเนี่ยแล้วก็หญ้านายนะครับสองสายพันธุ์นี้มากนะครับเพราะว่ามันทนน้ำแล้วก็โตเร็วนะครับดูอยากให้มันแตกก่อนเร็วนะครับแล้วก็ผมแนะนำให้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับขี้ไก่ลงไปเพื่อเร่งครับให้มันแตกก่อนนะครับมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีมากครับปุ๋ยขี้ไก่นะครับแนะนำเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลูกค้ามาจะถ่ายแล้วก็สอบถามนิดหน่อยเหมือนเดิมนะครับผมป่ะนี่นะครับนี่คือแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าแปลงนี้นะครับตัดไปตีให้1เดือนครับดูผลลัพธ์ตอนนี้นะครับเห็นไหมว่ามันยาวมากนะครับนี่คือหญ้า1เดือนนะครับถ้าไม่เชื่อท่านลองย้อนไปดูคลิปได้ว่าแปลงนี้ผมตัดได้1เดือนเดือนที่แล้วนะครับ1เดือนที่แล้วนะครับประมาณ1เดือนตีให้1เดือนนะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวเร็วนะครับในหน้าฝนนะครับแบบแปลงนี้ก็อีกสักอาทิตย์ก็สามารถเป็นท่อนพันธุ์ได้นะครับว่ามันยาวเร็วนะครับในหน้าฝนนะครับโดยเฉพาะถ้าโดนปุ๋ยขี้ไก่นะครับลงไปรับรองแตกกอได้เร็วมากนะครับนี่คือแนะนำนะครับถ้าอยากให้มันแตกกอเร็วๆในหน้าฝนในหรือหน้าไหนก็ได้นะครับให้ใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะครับครับโคตรยาวเลยเหมาะมากครับสำหรับหน้าฝนนะครับที่จะปลูกหญ้าไว้ให้กลัวนะครับแนะนำเลยนะครับซิกแนลเรือแล้วก็ยะไนนะครับสองสายพันธุ์นี้เป็นตอบโจทย์ได้นะครับเอาตัวไหนไปปลูกก็ได้นะครับน้ำท่วมเหมือนดีเหมือนกันครับยะไนนี่คือน้ำท่วมดีมากเลยครับตอนนี้คือถ้าน้ำท่วมมันก็จะขึ้นตามน้ำไปเลยครับสำหรับยะไนนะครับผมถ้าใครอยู่ใกล้อันไหนหรือยังไงก็หามาปลูกนะครับกลัวชอบนะครับมันมีกลิ่นหอมนะครับหอมในที่นี้ไม่ใช่ว่าหอมแบบหอมน้ำหอมครับแบบไม่เหม็นเขียวนะครับหญ้าสายพันธุ์นี้ไม่เหม็นเขียวนะครับแต่นะครับนิยมให้กินสดนะครับไม่นิยมทำเป็นก้อนแห้งนะครับเพราะว่าโปรตีนมันจะค่อนข้างที่จะลดลงมากนะครับผมครับนี่ครับ แต่ได้ตัดอีกแล้วเพิ่งตัดไปเดือนที่แล้วยังไม่ถึงเดือนดีนะครับก็ค่อนข้างที่จะเร็วไม่ต้องควรครับกลัวไม่ต้องห่วงครับอ้วนตุ๊บโอเคครับเดี๋ยวลูกค้ามาผมจะถ่ายอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็จะสอบถามว่าแกเลี้ยงวัวยังไงนะครับโอเคนะครับผมนี่ครับผมนี่คือท่อนพันธุ์นะครับพวกนี้มีอายุเดือนกว่านะครับท่อนพันธุ์พวกนี้นะครับเราไม่ได้ตัดเลยนะครับผมประมาณเดือน2เดือนนี่แหละครับแปลงนี้เป็นแปลงใหม่นะนี่คือน่าจะเป็นตอแรกนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับตัดมันซะเลยครับถือว่าลูกค้าเจ้านี้ได้ท่อนพันธุ์ที่มีอายุแก่มากนะครับซึ่งดีมากนะครับซึ่งท่านเห็นว่ามันลากออกมาเลยครับเห็นไหมตอนนี้ลูกค้าก็กำลังเดินทางมานะครับจากของเจียมนะครับค่อนข้างที่จะไกลครับจากอำเภอเดียดนะครับถือว่าดีนะครับผมท่อนพันธุ์รถนี้นะครับถือว่าดีมากนะครับว่ามีอายุ
เยอะนะครับอายุมันเดือน2เดือนนี่ครับมันค่อนข้างที่จะแก่นะครับแต่มันเป็นตอแรกนะครับมันก็เลยเป็นสีออกนี้แหละแต่ท่านจะสังเกตว่ารากนะครับมันออกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ดอกนะครับดอกพวกนี้มันไม่ติดมาเลยไม่ติดเป็นเม็ดนะครับมันจะแห้งนะครับอาจจะติดบ้างครับแต่ก็น้อยนะครับก็เลยเขาไม่เลยไม่นิยมทำเมล็ดนะครับมีอัตราการเกิดเมล็ดน้อยนะครับเพราะว่ามันจะรีบนะครับไหมโอเคครับผมนี่นะครับคือหญ้า200กิโลนะครับเราทำการเตรียมมาให้ลูกค้าครับแล้วก็ชั่งนะครับชั่งเรียบร้อยครับ200กิโลก็กลัวนะครับแถมไปน้ำครับผมถือว่าล็อตนี้ดีครับในหญ้าที่มีอายุที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรวมๆ2เดือนเลยครับหญ้าแป้งนี่นะครับไม่ค่อยจะตันนะครับลูกค้าจากคงเจียมมาแล้วครับคือรวยขั้นหน่อยเนาะนี่ใส่ได้บ่ล่ะ200กิโลหลดเยอะขึ้นมากันหน่อยนะถ้าหน่อยยังไงเอาลองเบิ้งถอยอีกครับถอยอีกเฮ้ยคันร้อยนะครับ200กิโลกับหลดคันหน่อยโอ้บ่เสื้อต้องเสื้อใส่ได้สวยนี่คือ200กิโลกับหลดคันหน่อยโอ้ เป็นไปได้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างกั้นแค่นี้ก็ใส่ได้ 200โลมันบ่เอาเพิ่นเอาเยอะเดี๋ยวเจอ100โลอยู่ได้เท่ลงจากรถเป็นก่อนโครูใช่เนาะ200กิโลครับจากอำเภอคงเจียมอยู่คงเจียมเลยได้เนาะครับผมอยู่ตัวอำเภอเลยป่ะอยู่ไอ้ออกจากอำเภอครับอยู่เขื่อนปากมูลเลยครับอ๋อตรงเขื่อนปากมูลนะครับบ่ถามแยกกันบ่เดี๋ยวนั้นอยู่บ่ครับเป็นปากมูลปากมูลถ้าเขาไม่ลำบากแม่นครับอยู่หมู่บ้านเลยหมู่บ้านน้องเยวเกินปากมูลแล้วครับ 1,000 บาทครับโอเคครับทางมาล้อเล่นมาเบิ่งกันทีมาล้อเล่นทางมาล้อเล่นนี่ครับ200กิโลกิโลกรัมละ5บาทนะครับกิโลกรัมละ5บาท 1,000 บาทนะครับเต้นใจคิดเลยเต้นไปจนเอ้าเต้นกันนะแล้วนี้วันที่วันเกิดยังลุกแล้วนี้มันนี้ละเบิดแต่ละสาวหน่อยไปเห็นครับรถ200กิโลก็ใส่ได้เบิ่งขนาดรถเห็นครับเรียบร้อยครับผมครับขอบคุณมากครับไปครับผมจังพ่อกันอีผมอันนั้นก่อนคุณละคันได้กับติดบทที่กับโต้ของบอกนี่ล่ะถ้าเขาบอกเนี่ยติดโอ้ยคันแก้ขนาดนี้บทที่กับติดจักชื่อว่าจังไหนล่ะเรื่องที่ว่าไอ้เมียหมายถึงว่าบัดร้ายปีเมื่อนาแกแห้งเลยหากันครับครับอยากไปอยู่ของเจียมันมีที่เที่ยวหลายกินเพื่อไม่ไปเขาของเจียมันจะมีมูลเห็ดหน้าสิเป็นเนินกินไปโอเคครับผมลูกค้านะครับจากของเจียมก็กลับแล้วครับ200กิโลนึกว่าจะใส่ไม่ได้ครับเพราะรถคันนิดเดียวนำมานะครับแต่ก็เราก็มีความพยายามนะครับใส่ได้ครับผมถ้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามครับตามเบอร์โทรเลยนะครับหรือแอนไลน์เข้ามานะครับแอบมารับเองนะครับกิโลกรัมละ5บาทนะครับย่าอยู่บ้านโนนสนามตำบลตกหูอำเภอเดดมจังหวัดอุบลนะครับหรือแบบทรงนะครับแบบกระสอบก็มีนะครับส่งต่างจังหวัดนะครับประมาณ12กิโลนิดๆนะครับ350บาทรวมส่งนะครับปลายทางเพิ่ม20บาทเป็น370บาทจ่ายเงินหน้าบ้านนะครับผมยังไงก็ชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้จะขอบคุณนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละบ๊ายบาย